คอนเสิร์ตที่หลายคนให้ความสนใจแล้วก็ตัวน้องๆเองทั้ง3คนเนี่ยก็มีการเดินทางมาที่อมรินทร์ทีวีของเราเลยนะฮะมีใครบ้างมีทางด้านของน้องเชอปางน้องมายูแล้วก็น้องนิกกี้หลายคนรู้จักกันดีก็คือเป็น BNK48 นั่นเองนะฮะก็คือน้องกำลังจะมีคอนเสิร์ตนะฮะกับคอนเสิร์ต Departure เชอปาง BNK48 Congratulation Concert นะฮะนอกจากนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีดราม่าเรื่องของราคาบัตรคอนเสิร์ตก็คือราคาเนี่ยสูงถึง 150,000 บาทเราก็เลยมีการสอบถามถึงเรื่องนี้แล้วก็เรื่องราวของแขกรับเชิญที่จะมาในงานคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็ถามความรู้สึกของน้องเชอปางด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะอ่ะเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงคอนเสิร์ตเป็นยังไงดราม่าบัตรคอนเสิร์ตเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังทั้ง3ท่านพูดครับต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนงานทีสิทธิ์ส่งท้ายเรียกว่าเชอจะอยู่ทุกโชว์เลยค่ะแล้วก็มีน้องๆ นะคะมาร่วมแสดงแบบ MC ด้วยเราแอบเห็นเซตลิสต์มาในคาเลนดาร์ของเราค่ะบอกเลยว่าเดือดราคาคือนั่งดูเลยว่าตั้งแต่6หลักเรามี6หลักจนถึง3หลักจริงๆ6หลักเนี่ยจริงๆมันคือ5หลักค่ะเพราะว่ามันแบ่งสำหรับ15คนนะคะไอตัวบัตร150,000เนี่ยจริงๆมันคือหาร15หนูตั้งใจให้คน15คนไปงานในวันนั้นนะคะจะมีเป็นโซฟามีพื้นที่ให้เขาเป็นโซนพิเศษใช่จะนั่งจะยืนจะนอนได้หมดเลยมีที่3หลักด้วยนะคนคิด700ด้วยนะคะ720บาทนะคะเราจะไม่ได้แบบเห็นทั้งสเตจขนาดนั้นเรียกว่าเห็นประมาณครึ่งสเตจแล้วคุณจะได้แบบชมการแสดงแบ็คสเตจด้วยอยู่กับพวกเราจริงๆที่แบบสตาฟวิ่งไปวิ่งมาพวกเราเดินมานั่งดูแบบเตรียมคอนขึ้นสเตจแบบอยู่ข้างบันไดอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นโซนนั้นค่ะก็อาจจะเป็นความแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นทำให้หลายๆคนฮือฮากันขึ้นมาเจอกันที่คอนเสิร์ตนะคะ